สาวสวย23พบรักงามหรือรักแท้กับเจ้าบ่าววัยแก่80ปีคราวปู่อาเธอคือสาวเสี่ยวฟางชื่อของนางสมมุติมากับลีชื่อนี้นะสมมุติมาอีกเหมือนกันยอมตัดจากพ่อแม่เพราะรักแท้ไม่แปรผันจะสู้อยู่ด้วยกันตราบถึงวันมรณาบางคนวิจารณ์เธอว่าคงเหอหวังเงินตราแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เลยเพราะว่าเจ้าบ่าวผู้แก่มีเพียงแค่เงินชดเชยของคนชราเหวย800บาทต่อ1เดือนตรงข้ามกลับจะเป็นภาระเข็นของนางเพื่อนต้องเลี้ยงดูพ่อเรือนด้วยเงินเดือนที่เธอมีถึงแม้จะลำบากแต่ถ้าหากมีคนที่เธอรักแนบกายีเพียงเท่านี้ก็สุขใจพ่อแม่มีมุมมองว่าทั้งสองห่างด้วยวัย57ปีได้ไม่เหมาะสมพิรมกันเมื่อมีความเห็นขัดเธอจึงตัดสายสัมพันธ์ขาดจากครอบครัวนั้นไปอยู่กันตามสบายเรื่องเกิดในแผ่นดินใหญ่ของจีนไม่นานหลาย2567กรายขอทั้งสองครองเปรมปรีหลังจากทำวัดหรือการสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเลื่อยลิบถึงสิบวาน
ย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมา38คุณธรรมาขยับขึ้นไปรุ่น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การละรึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสมหกเปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตาย
พยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดถึงพี่เนติแก้วเคนเข้ามาแล้วแต่หัวลุ่งเลยวันนี้นึกจะกลัวไม่ทันกราบนมัสการครับท่านอาจารย์นะสาธุสาธุวันนี้เป็นท่านแรกวันนี้เป็นท่านแรกทางเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครเป็นยังไงเนาะวันนี้น่าจะฝนไม่ตกมั้ง ก็เลยตื่นมันร้อน แต่ได้ข่าวตกมาบ้างแล้วที่นี่ยังเหมือนเดิมวันนี้7องศาอุณหภูมิต่ำ7องศาสูงสุดก็แค่16นะ16องศาที่ผ่านมาวันนี้ฝนตกตอนกลางวันวันนี้ฝนตกมาถึงกลางคืนนี่ก็ยังส่งผลมากลิ่นไอของน้ำฝนทำให้อุณหภูมิลงต่ำเลยต้องขอปุ่มปุ้ยหน่อยวันนี้ต้องขออภัยขออภัยพี่เนติและท่านผู้ชมทุกท่านเพราะว่ามันเย็นพูดไปพูดมาก็ต้องขอปุ่มปุ้ยอีกทางหนึ่งแล้วเนี่ยเย็นหูเย็นหูเย็นหัวหกเจ็ดองศานี่ก็ไม่เบานะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ในห้องนี้เป็นห้องใต้ดินอีกด้วยห้องอยู่ใต้ดินมันทรงความเย็นเป็นพิเศษนะบ้านสวนข้าวหอมนี่มาแล้วบ้านสวนข้าวหอมจากราชบุรีราชบุรีหรือเพชรบุรีราชบุรีโอสาธุสาธุแล้วก็พี่เนติแก้วเคนบอกว่าอากาศร้อนมากๆที่เขตราชบุรณะฝนไม่ตกครับ ฝนไม่ตกเลยตื่นแต่เช้าเลย เลยตื่นแต่เช้าเลยวันนี้โอ้ดีมากดีมากปริชยาอยู่ไหนเนาะเนี่ยเปรมิกปริชยาน่ะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุยังอยู่ทำงานที่นี่ยังอยู่ทำงานอยู่เหมือนเดิมติดต่อประสานงานในการสร้างวิหารที่วัดพุทธมหาธาตุนี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเดินทางไปร่วมงานที่วัดพระสิงห์ยูเคการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์แล้วก็ฉลองวัดครบ11ปีด้วยท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศอาจารย์ท่านอาจารย์กายหานรงค์แล้วก็หลายๆท่านท่านธรรมทูตสายประเทศอังกฤษหลายๆท่าน
ร่วมกันอยู่ขณะนี้นี่กำลังทำงานกันขมักขม้นนี่ตีหนึ่งตีสองตีสามยังไม่ได้นอนกันวันนี้ยังไม่เห็นเข้ามาอาจารย์กายอาจารย์กายหานรงค์ยังไม่เห็นเข้ามา นะอ้าวสำหรับธรรมะในวันนี้ก็ปาหน้าธรรมาสไว้แล้ว ปาหน้าธรรมาสไว้แล้ว ยังอยู่ในเรื่องเดิมยังอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องที่เกิดของอุปธิอุปธิหรือกิเลสอย่างกิเลสอย่างอ่อนๆ อุปธิเป็นกิเลสมันก็ไม่อ่อนนะมันก็เป็นหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นกิเลสประจำมันเป็นกิเลสที่ประจำอยู่กับสังขารของเราสังขารร่างกายของเราเนี่ยเช่นการหิวข้าวอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายถึงเวลาก็อยากจะกินข้าวนะท้องพร่องไปหน่อยก็หิวแล้วอยากจะดื่มน้ำอยากจะนอนอยากจะไปทำธุระโน่นๆนี่มองอันนั้นดูอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กับสังขารของเราอยู่กับขันธ์5ของเรานี่อยู่ตราบใดที่ขันธ์5นี้ยังมีอยู่เนี่ยอุปธินี่ก็ยังต้องมีอยู่นะมันต้องมีอยู่ตลอดนะขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวของเรานี่แตกกายทำลายขันธ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะอุปธิจึงจะหายแม้บรรลุนิพพานแล้วเนี่ยก็ยังมีอุปธินี่อยู่เราเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานจะปรินิพพานได้ก็ต้องร่างกายนี้ดับขันธ์5นี้ดับไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเหตุเกิดของอุปธิเนี่ยมันก็มีเราเรียกว่าตัณหาตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุเกิดของอุปธิซึ่งก็ยังอยู่ในนิทานกถาสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่16หน้า130ถึง35ข้อที่256ถึง26256หน้าเยอะเรื่องยังยาวเรื่องยังยาวพักดีอวดสุขคุณโยมพักดีอวดสุขยังหายมาแล้วเน้อไว้สาธุลงวะสาธุสาธุเมื่อใดจะไปอินเดียเนาะนี่เนาะเมื่อใดจะได้ปากันเฮาต้องปากันไปอินเดียสักวันนะหมู่เฮาทั้งหลายที่เป็นศิษย์เก่าจากอินเดียทั้งหลายมานี่เราต้องไปย้อนรอยเดิมตามรอยพุทธบาทสี่สังเวไปหากินโรตีไปหากินจาปาตีลัสกุระจายกะลำจายกะลำจายอินเนติอินเนติเดี๋ยวต่อไปเราต้องพากันไปนะเดี๋ยวก่อนเราต้องหาพากันไปสัก7วันไป4สังเวอย่างน้อยๆไป4สังเวระลึกถึงอดีตศิษย์เก่าอินเดียเราทั้งหลายตามรอยพุทธบาทตามรอยพุทธบาทเอานะขึ้นต้นไว้สองสามีภรรยาคู่รักคู่อะไรอ่ะคนหนึ่ง80ปีอ่ะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าว80ปีเจ้าสาว23พ่อแม่ห้ามไม่เห็นด้วยก็เลยตัด
เห็นไหมด้วยอำนาจแห่งบุพเพสันนิวาสเนี่ยขาดจากพ่อแม่หรือตัดสายสัมพันธ์ไม่เยื่อใยหนีไปอยู่กับสามีวัยคราวปู่ตาพ่อนี่ไม่ต้องพูดถึงพ่อยังหนุ่มยังแก่กว่าพ่อกับแม่นี่นะนู่นน่ะตาก็ยังจะหนุ่มกว่าก็ไม่รู้นะปู่กับตานี่นะปู่ย่าตายายเนี่ยปู่ย่าตายายนี่นะปู่ย่าฝ่ายทางพ่อใช่ไหมฝ่ายตายายก็ฝ่ายทางแม่เนี่ยนะน่าจะหนุ่มกว่าเจ้าบ่าวน่าจะหนุ่มกว่าเจ้าบ่าวเมื่อมีความเห็นขัดเธอจึงตัดสายสัมพันธ์ขาดจากครอบครัวนั้นไปอยู่กันตามสบายนู่นไปอยู่กันตามสบายที่สถานดูแลคนชราบ้านพักคนชราบ้านพักคนชรานี่นะเพราะอะไรนี่เนี่ย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 ตัณหาเนี่ยที่เกิดของอุปธิเนี่ยตัณหาที่เกิดของอุปธิเมื่อวานนี้ก็มาถึงว่าทำเนี่ยอุปธิเนี่ยตัณหาทำให้อุปธิเจริญขึ้นอุปธิเนี่ยก็ทำให้ความทุกข์เจริญขึ้นเมื่อความทุกข์เจริญขึ้นแล้วก็ไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยเห็นไหมเพราะตัณหาแท้ๆกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาโดยเฉพาะก็กามตัณหาความใคร่ความอยากต้องการในเรื่องของกามคุณนัตถพลสะคณะนิสัยเดี๋ยวก่อนเนอะสักเนอะสักโขสักโขนะดิสัยโอ้สาธุสาธุถ้าจะเป็นพระนี่นะถ้าจะเป็นพระต้องขออภัยเนอะถ้าเป็นพระอ๋อสีดำดำคุณโยมนัทพลโอ้หลายหายไปหลายวันแล้วนี่ไม่ได้เข้ามาคุณโยมนัทพลสักโขอดิสัยเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องไปดูโปรไฟล์ดูโปรไฟล์อีกทีดูโปรไฟล์อีกทีนี่สักโขอดิสัยโอ้สาธุนี่นะโอ้ดูก่อนต้องปิดหูไว้ก่อนเฮ้ต้องปิดหูไว้ก่อนนะนะเพราะตัณหาแท้ๆเนี่ยเสี่ยวฟังเสี่ยวฟังลีเจ้าบ่าวชื่อลีเจ้าสาวชื่อเสี่ยวฟังโน่นจากประเทศจีนจากประเทศจีนนี่ก็ว่า นะถึงแม้จะลำบากแต่ถ้าหากมีคนที่เธอรักแนบกายีเพียงเท่านี้ก็สุขใจแล้วนะนี่แหละนี่แหละนะเป็นสาเหตุเป็นสาเหตุสำคัญอ้าวคราวนี้เรามาต่อเนื้อหาสาระที่เกิดของอุปธิเนี่ยนะ
มีตัณหาเป็นต้นนี่นะภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำตัณหาให้เจริญขึ้นนะเมื่อตัณหาเจริญขึ้นก็จะทำให้อุปัทธิเจริญขึ้นคือกิเลสที่ว่าเมื่อกี้นี่นะกิเลสคือแบบนี้จะเจริญขึ้นอีกละเสร็จแล้วก็เมื่ออุปาทิเจริญขึ้นแล้วนี่ก็จะทำทุกข์ให้เจริญขึ้นคือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยความทุกข์ยากลำบากก็จะเจริญขึ้นอีกเมื่อความทุกข์ยากเจริญขึ้นแล้วนี่ก็จะทำให้ไม่พ้นไปจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นก็คือว่าเข้าสู่วงจรของปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาคืออวิชชาเพราะว่าเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นเขาก็ย่อมที่จะเจริญรอยตามจะเรือนรอยตามอะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมีอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารจะตามมาในนี้สังขารเป็นปัจจัยวิญญาณวิญญาณตามมาก็คือสังขารก็คือการปรุงแต่งเมื่อมีอวิชชาเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมอายุ23กับ80ปีเนี่ยอายุ23กับ80ปีเนี่ยก็แต่งงานกันเดี๋ยวก็สังขารนั่นนี่คือปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวสังขารก็จะตามมาแล้วการปรุงแต่งอะไรเดี๋ยวกาลละเกิดขึ้นสองแก่กับสาวไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วนี่แก่สาวร่วมกันนะเดี๋ยวก็จะต้องมีตั้งครรภ์ขึ้นมานะมีการละขึ้นมาตั้งครรภ์ขึ้นมาอันนี้แหละคือสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งจิตปรุงแต่งร่างกายให้มันเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยก็สังขารขึ้นมาเสร็จแล้วก็อะไรเกิดขึ้นอีกมีวิญญาณนะทีนี้วิญญาณตามเข้ามาเนี่ยอ้าวดูไปดูมาหมดเวลาคุณโยมณัฐพลสักโขอดิสัยคุณโยมณัฐพลสักโขนี่จะเป็นท่านสุดท้ายวันนี้โยมพักดีอวดสุขโยมพักดีอวดสุขด้วยเข้าสู่เส้นชัยวันนี้เวลาหมดโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วแล้วก็หลายท่านที่ดูชมอยู่แต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์เข้ามานะไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาก็มีอยู่หลายท่านอนุโมทนากับทุกท่านเอาเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจบไปอีกหนึ่งตอนที่เกิดของกิเลสที่เกิดของกิเลสตัณหา ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร